สวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Corporate Channel นะครับก็ยังอยู่กับเกม Faro A New Era นะพาร์ทที่6นะครับเข้าสู่ยุค O Kingdom แล้วนะมันไม่ให้เล่นอีกเมืองหนึ่งอะก่อนหน้านี้ในยุค Archaic นะครับน่าจะให้เลือกอะ O Kingdom ก็ให้เลือก2เมืองมีอาบูครับกับเซริมาโอเอซิสเส้นทางสู่แอฟริกาอันนี้อะไรอะพวกนูเบียนอะบุกแล้วครับบอร์เดอร์ประชากร 3,000 ค่าวัฒนธรรม20เรทอาณาจักร55ความมั่งคั่ง20คล้ายๆกันเนาะอันนี้จะเยอะกว่า30 30 50โอเอซิสมั้ยโอเอซิสไม่เคยไปเล่นเส้นทางสู่แอฟริกามันจะเป็นอย่างไรเป็นบึงเหรออาบูอาบูอยู่ตรงแม่น้ำน่าจะได้เพาะปลูกโอเอซิสน่าจะเล่นยากอันนี้ดูใหญ่ประชากร 4,000 เลยครับโอ้โหงั้นผมเลือกเซริมาโอเอซิสนะ A new pharaoh ใหม่เนปกาประกาศจุดเริ่มต้นของราชวงศ์ที่3ของผู้ปกครองอียิปต์เนปกาได้นำองค์กรและก็โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่มาสู่อียิปต์โดยสั่งให้อาณาจักรของเราทั้งหมดแบ่งออกเป็นเขตหรือชื่อแต่ละเขตปกครองโดยผู้ปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าโนมาร์ชถึงแม้ว่าระบบนี้อาจจะดูเข้มงวดแต่ภายใต้การนำของเขาอียิปต์ได้เติบโตและรุ่งเรืองและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากมายในด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมกองคาราวานพ่อค้าได้เดินทางจากโอเอซิส1ไปยังโอเอซิส1จากส่วนลึกในแอฟริกาพ่อค้าก็ได้เริ่มจัดหาสินค้าฟุ่มเฟือยที่หายากและแปลกใหม่ให้กับอียิปต์แต่น่าเสียดายที่กองคาราวานเหล่านั้นถูกโจมตีโดยนักรบประจำถิ่นก็คือพวกลิเบียหรือแม้แต่เบดูอินแห่งทะเลทรายตะวันออกเพื่อที่จะรักษาเส้นทางการค้าเหล่านี้ฟาโรเลยขอให้เรามาตั้งฐานทัพที่เซริมาโอเอซิสซึ่งเป็นศูนย์กลางของกองคาราวานตรงนี้เป็นที่ไกลเกินขอบเขตของอาณาจักรเราที่นั่นเราจะพบกับต้นไม้บางต้นที่เหมาะสำหรับจะทำไม้การขายจะช่วยให้เงินสมทบในการสร้างด่านหน้าแห่งนี้ในการสร้างอาวุธเราต้องนำเข้าทองแดงจากเมืองของเราที่ทิมนาจากเซริมาโอเอซิสเราสามารถนำเข้าอิโมนีจากประเทศเคอร์มาในแอฟริกาได้ถ้าหากว่าเราปกป้องหน้าด่านตรงนี้ได้สำเร็จตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการเก็บไม้เพื่อที่จะมาสร้างอิโมนีให้กับอาณาจักรของเราต่อไปได้โอ้อะไรวะหน้าวัดที่ใหญ่ขึ้นเหรอวิหารที่ใหญ่ขึ้นครับเป็นวิหารเทพมีการขูดเพชรมาทำเป็นกล่องอันเนี้ยกล่องสมบัติเอาไว้ให้พวกเขาเรียกว่าพวกขุนนางชั้นสูงใช้โหโอ้ยซิดจริงด้วยสร้างได้แค่ตรงนี้เหรอตรงนี้มีนกกระจอกเทศน่าจะมีการบุกจากพวกแอฟริกาพวกนูเบียนโอ้ตรงนี้ก็ได้ดูท่าทางจะเล่นยากเห็นว่าน่าจะมีการตัดไม้นะฮันติ้งเราโอเคล่านกกระจอกเทศเหมือนเดิมมีการตัดไม้ครับเดี๋ยวให้ตัดไม้ตรงนี้ก็พออย่าไปไถมันเยอะมีทําเบียร์ทําหม้อทํากระดาษมีเทพเซตกับรามีกองทัพโอเคต้องสร้างกองทัพด้วยต้องนำเข้าพวกแร่โอ้โหคิดแป๊บช่วงนี้เล่นค่อนข้างหลายรอบไฟไหม้การอาคารถล่มที่จริงอาคารถล่มเอามากันตรงนี้ดีกว่า
ฮันติ้งเหลาหยุ่งฉางเข้ามาถึงก็ตังหมดเลยเหรอวะตรงนี้จะเก็บแค่ไม้นะครับแล้วก็จะส่งออกไม้อย่างเดียวเปิดเส้นทางขายไม้ก่อนเบเดดนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีการขุดเอาเพชรใช่ปะเพชรแล้วก็ทำเป็นสมบัติอะจิวเวลรี่นะเครื่องเพชรโอเคเพชรดิบกับเครื่องเพชรนะครับเปิดเส้นทาง400ขายไม้ก่อนตอนนี้ยังขุดเพชรไม่ได้ส่งออกเมื่อเกินศูนย์ไปเลยขายก่อนเทพเจ้าเซตมาขับเทพราด้วยอ่ะลานบวงสรวงศาลเจ้าของสององค์เทพปรับพื้นที่ให้สวยงามก็เดี๋ยวจะมีสงครามเพราะฉะนั้นต้องรีบนำเข้าคอปเปอร์ที่ทีมหน้ามีเปิดเส้นทาง 1,600 ก็คงต้องเป็นทีมหน้า 1,600 เลยวะเปิดก่อนตังเหลือ 3,000 อ่ะวันนี้ทำไมไม่อัปเกรดขาดอาหารอะไรวะฟาโรห์ของเก้าอี้200ซึ่งอันนี้งงครับขอมาได้ไงเราไม่มีที่ผลิตไงเรามีแค่เบียร์หม้อแล้วก็ปาปิรุสก็ไม่มีให้เก็บดินเหนียวก็ขุดไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมมันต้องการอะไรวะเนาะต้องนำเข้าคอ200ก็ต้องนำเข้า200เคอร์มามีนะครับแต่มันแพงมากเลยนี่ที่รู้คือแพ้มาแล้วนะเล่นแพ้มาแล้วรอบหนึ่งโคตรงงถูกราคานำเข้า320อ่ะเปิดรับหมดแล้วนะโอเคอาหารมาไม่ถึงตรงนี้ก็เลยไม่พัฒนาไม่มีสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงได้ปะขอ200ยังไม่ได้เด้อนี่บูชาเทพไปด้วยครับควบคู่ไปเทพเซตจะมีสงครามใช่ปะบูชาเซตเทพลาให้อะไรวะไม่ได้อะเซตนี่เกี่ยวกับสงครามคนย้ายออก I've been kicked out of my home and through no fault of my own ต้องเพิ่มค่าแรงแล้วเหรออ่ะส่งครับส่งเก้าอี้ไป
33ไปเลยแล้วก็หยุดนำเข้าก่อนอาหารไม่พอเราจะโดนโจมตีจากเคอร์มาเหรอเพิ่งค้าขายกันนะการหม้อในการพัฒนาบ้านต้องนำเข้าดินเหนียวคอยจะโอ้โหเก้าอี้ไม่มีนั่งแล้วฟาโรห์ต้องปั้นหม้อครับเก็บหม้อไว้ที่นี่ดินเหนียวกับหม้อสั่งดินเหนียวก่อนสัก300นำเข้าดินเหนียว300เดี๋ยวนะจะโดนบุกนี่ว่ามันต้องนำเข้าไอ้นี่ด้วยคอปเปอร์400คนงานพอมั้ยเนาะผลิตอาวุธครับก็ผลิตหม้ต้องการอีกอ่ะจ้างทหารแล้วก็ฐานราบค่ายฐานราบอยู่ข้างนอกดินเหนียวมาส่งแล้วแล้วเก้าอี้เราล่ะยังไม่มาส่งนะต้องเพิ่มการป้องกันไฟไหม้กับอาคารถล่มเนี่ยว้าวมันไม่มาส่งไงทำไงอ่ะสิบหกเดือนจะโดนบุกแล้วครับต้องการหนังเหรอเอามาทำโล่เหรอทำโล่อย่างไรล่ะมีหนังให้นำเข้าไหมเนี่ยไม่มีการเบียร์ในการพัฒนาเมืองเบียร์นี่เดี๋ยวก่อนโอ้มันไม่มาเก้าอี้อ่ะทำไมอ่ะก็รับอยู่นะเนี่ยหรือว่าเราทำสงครามกับไอ้นี่วะที่อื่นก็ไม่มีขายแล้วนะก็วี่หายากจังวะเราต้องส่งของกำนันวะถ้าส่งคนไป
อ๋อส่งทหารไปบุกได้ครับตรงนี้ผมจะรับเนื้อด้วยไหมเนื้อเต็มเอาขายเนื้อได้นะถ้าเกิน 3,200 ก็ขายเลยเปิดช่องการค้าอีกอ่ะรับซื้อเนื้ออยู่นี่500อุ๊ยหาตังค์ครับตอนนี้โอ้โหเนื้อเต็มอ่ะเงินเรามีเยอะแล้วสร้างค่ายทหารที่2โอ้เก้าอี้ไม่มาส่งเลทตกเรื่อยเลยเฮ้ยไม่เอาตรงนี้สร้างอาวุธอีกครับผมมันไม่มีใครมาส่งเนื่องจากตีกันอยู่ต้องส่งไอ้นี่เปล่าบรรณาการอะทำไงแล้ววะอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ส่งไม่ได้ผมต้องมีไอ้นี่ก่อนแมนชั่นส่วนตัวไอ้ต้นไม้ตรงนี้นะไม่ใช่แท็กคอลเลกเตอร์แมนชั่นส่วนตัวครับผมก็จะมีเงินเดือนพอมีตังก็ตังไว้ให้คนอื่นเอ้าน้ำไปไม่ถึงอีกอะเซตช่วยเราจัดการกับศัตรูโอ้แล้วก็กองทัพเราที่ส่งไปชนะด้วยโอเคต้องการคนงานเพิ่มละมาบูชาต่อครับนี่ไงผมมีเงินเท่าไหร่วะ22นะเพิ่มเงินเดือน34แท็กคอลเลกเตอร์ที่เก็บภาษีโดนโจรปล้นแล้วอ
ช่องทางการค้าใหม่กับเคอร์มาคือเราต้องไปตีเคอร์มาเหรอถึงจะเทรดด้วยได้ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้บ่มเบียร์แต่กับเคอร์มามันก็เทรดอยู่แล้วเปิดช่องนี้นะไม่ใช่สินี่มันซื้อเบียร์นี่ว่าอ๋อนี่มันขายใบเล่อยู่แล้วเอาไฟไหม้แล้วครับปั้นหม้อไหม้แล้วต้องการคนงานเพิ่มหมู่บ้านที่2ตรงนี้แล้วกันตลาดวิหารเทพเซตต้องการอีโบนี่เนี่ยมันขอแต่อีโบนี่มาส่งแล้วอ๋อเหมือนเราตีบนไอ้นี่ได้ไอ้เคอร์มาได้มันก็ยอมเราอะมาเทรดเหมือนเดิมครับโอเคก็ดีไม่น่าดื้อแต่แรกอะโอเคเขตนี้เดี๋ยวจะให้ทำเบียร์แล้วกันนำเข้าบาเล่นะนำเข้าสัก500อาวุธมีเยอะขอค่ายทหารได้เต็มๆไปเลยเพื่อความอุ่นใจประชากร 3,000 ใช่ปะโรงเรียนสอนเต้นอยู่นี่เบียร์มาแล้วครับใครมาอีกอ่ะพวกลิเบียนมาส่งไปสู้เลยได้ไหมเหลือกระดาษปาปิรุสอีกอ
ต้องการโรงเรียนแล้วครับอีก6เดือนจะโดนบุกเรากำลังตีกับพวกอันนี้อีกแล้วพวกเคอร์มาสี่เดือนจะโดนบุกครับเดือนจะโดนบุกแล้วทหารเราน่าจะพร้อมอยู่ว้าวพร้อมโคตรพร้อมอ่ะชนะแล้วบุกกลับได้ปะอยากบุกกลับมากบุก2รอบเลยเหรอสร้างหมู่บ้านที่3จะโดนบุกอีกแล้วอ่ะส่งคนไปบุกยังไงแล้วอ่ะจะนำเข้าไอ้นี่ด้วยนะครับกระดาษสั่งรีดมาสัก400เก้าอี้นำเข้าไม่ได้มันออกมายังไงแล้วอ่ะไม่นี่ส่งได้อ่ะส่งไปบุกครับ1จุดเออไม่รู้อ่ะส่งไปให้หมดเลยส่งไปตีฮะเดี๋ยวแล้วผ่าแบ่งกันไปตี3กองไม่มีคนกันบ้านแล้วนะบอกเลยส่งไปบุกเมื่อกี้กดโดนตรงไหนกดตรงนี้เหรอไม่รู้ตะกี้เมืองนี้มันไม่ใช่เมืองดิไอ้ค่ายนี้มันไม่ได้ค่ายธนูนำเข้าไอ้นี่ก็ไม่ได้เพราะเราทำสงครามกันอยู่ด้วยนำเข้าต้นกกอ่ะอุ้ยลืมวงสวงเทพไปเลยอ
ขายไม้จนรวยครับสร้างได้อีกเมืองนะเนี่ยแต่ว่าหาจุดไม่ได้เลยคือต้องอ้อมมาเนี่ยแล้วก็ต้องสร้างตรงนี้เลยครับมีนกกระจอกเทศส่งออกส่งให้ทั้งหมดนี้โอเคเทพเซตช่วยเราทำสงครามส่งไปอีกเหรอส่งไปครับสิบสองเดือนจะโดนบุกเหมือนต้องคำนวณให้ดีว่าเราส่งคนออกไปเท่าไหร่กลับมาเมื่อไหร่แล้วก็มีกองไหนจะมาบุกต้องการได้ทันชนะไปลบมาชนะด้วยเปิดช่องการค้านำเข้าถั่วถั่วอิมพอร์ต33 33ต่อ100หรือเปล่าก็ไม่จำไม่ได้เอาน้ำเข้าสัก 3,000 กระดาษไม่มาส่งอ่ะขายเบียร์ไอ้นี่ซื้อเบียร์วะเมเนเฟอร์เจอช่องทางรวยละช่องทางการค้าใหม่กับเคอร์มาอีกครั้งโกดทีนึงทำสงครามทีนึงเหรอโกรธเรื่องอะไรวะนะจะสร้างเมืองใหม่แถบนี้นะใกล้ค่ายทหารเลยคิดในแง่ดีเจ้าจะปลอดภัยช่องทางการค้ากับพวกเบเด็ดเปิดแล้วแล้วก็คนงานต้องการเงินเพิ่มทหารเราเยอะวะได้เลยเพิ่มเป็นอ่ะ38
สร้างวิหารเซตไว้มันต้องสีเขียวไหมไม่ต้องตรงนี้เลยไหมโหเลือกจุดไม่ได้เลยตรงนี้เลยครับนี่อะไรอ่ะ Build the Altar for 800อ๋อมันแต่งได้แล้วก็ Oracle อีก800แท่นบูชาดาษปาปิรุษยังไม่เข้ามานะHunting แต่พูดถึงขายแค่ไม้มันก็รวยอยู เคอร์มาเริ่มดื้ออีกแล้วส่งไปสู้ไม่ได้อะเคาน์เตอร์20เนี่ยวัฒนธรรมมันขาดแค่ไม่กี่อย่างอ่ะคือเมืองแค่พัฒนาก็พอละผมขาดกระดาษอ๋อปวดหัวกับตัวเองนะบางทีกระดาษไม่มาส่งเพราะยังไม่ได้เปิดรับไงอยู่ใกล้กับไอ้นี่มากเกินไปก็เลยไม่พัฒนาใกล้กับค่ายทหารน่ะค่ายทหารเราบุกได้ยังนี่ส่งของกำนันให้กับฟาโรห์อาวุธเราเยอะมากครับพูดถึงตัดแค่ตรงนี้ก็พอจริงอะตรงนี้เราก็ไถออกสร้างเป็นอีกเมืองได้
ปาปิรุธมาแล้วตอนนี้ไม่สามารถเทรดกับพวกเคอร์มาได้นะต้องตีก่อนนะหมอฟันบ้านต้องการหมอฟันบุกบ่ได้ไปส่งไป3กอง The Cat ธนู The Crocodileศัตรูเริ่มส่งกองทัพมานะต้นไม้หายเยอะอู้แล้วก็งอกไวมากตรงนี้ก็ลืมรับถ้ารับมันก็มาส่งตั้งนานแล้วบ้านเปลี่ยนแล้วครับต้องการลินินน่ะคนงานมีเท่าไหร่โอ้เหลือตั้ง292เขาต้องการลินินเลยเหรอไม่มีโรงทอผ้าเพราะนั้นนำเข้ามาเลยเข้ามาสัก800I can't find a job here. Oh, I will look คนว่างงานก็เลยออกโอเคว่างงานก็เลยออกนะเอางานอะไรให้ล่ะงั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนอ่ะเก็บแค่ใบเล่กับเบียร์กระดาษปาปิรุสต้องมาเก็บตรงนี้แทนแล้วก็ลินินนี่นินตรงนี้แหละต้องนำเข้าเบียร์เอ้ยใบเล่ใหม่เอาสัก800แล้วก็ผลิตเบียร์ส่งออกขายเบียร์เมื่อเกิน
มื่อเกินสัก400ขายเลยกระดาษขายได้ไหมกระดาษขายได้เมื่อเกิน400เหมือนกันไม่ได้ส่งอีโบนี่มานะส่งไม่ได้อ่ะผมให้ของขวัญเป็นการขอโทษเอาม้าไปอาราเบียนสตาร์เลียนเลยนะเว้ยแล้วก็เงินบ้านเมืองใหญ่ขนาดนี้ผมอยากเพิ่มเงินเดือนตัวเองจังเลย12เลยครับอุ้ยบ้านพัฒนาแล้วการอาหารอย่างที่2ในการพัฒนาส่งไปเทกับเคอร์มาในครั้งหนึ่งผมว่าผมสะสมเก้าอี้ดีไหมเดี๋ยวก็ได้ทำสงครามกันอีกซื้อมาสัก800แล้วกันฟาโรก็ไม่รู้จักซื้อนะเพิ่มเงินเดือนพนักงานเป็น40ครบแล้วนี่อ๋อขาดประชากร 3,000 800ครับประชากร 3,000 เหรอต้องมีงานให้ด้วยอ่ะว่างานอยู่96คนเนาะเอางี้ที่เก็บเนื้อเพิ่มอันนี้ไม่ต้องเก็บละเก็บแต่ถั่วเต็มๆไปเลยเอาอาวุธมาจากไหนวะเนาะลงตัดไม้เพิ่มไหมเหมือนจะตัดไม่ทันละขายดีเกินครับไม้ขาดคน 3,000 ต้องขายเนื้อออกมาเกิน 2,000 ขายเลยไม้ขายแล้วไม่ใช่ไม้อาวุธนำเข้าอย่างเดียวอ่ะแล้วเจเวอรี่มาจากไหนวะเกี่ยวกับเจเวอรี่มันจะบอกทำไมว่าขุดเจเวอรี่ขุดเจเวอรี่ได้อ่ะขุดเจมไปทำเจเวอรี่แต่ไม่มีที่ให้ขุดด้วยอ่ะ 2,073 ละพื้นที่ไม่สวยงามไม่เหมาะแก่การอาศัยว้าวเอลิเกนต์เรซิเดนต์ต้องการเทพมากกว่า1องค์อันนี้เซตเทพรามาเข้าใบเล่ไม่พอคนงานเหลือ187เลยอะตรงนี้เก็บแต่เบียร์
แล้วก็อีกจุดหนึ่งเก็บแต่ใบเล่การอาคารถล่มกับไฟไหม้ด้วยเฮ้ยมีคนเอาเก้าอี้ไปใช้ด้วยคือมันจะยิงเราอีกแล้วเงินมีเป็นแสนเลยครับคนทยอยเข้าเมืองมาแล้วหอบลูกหอบเต้ามากำเต็มเหลือบลิ้นพันอยู่ใกล้กับโรงบ่มเบียร์ศัตรูกำลังบุกส่งคนไปไม่ได้โอ้เนื้อเยอะจัดนี่มีเท่าไหร่อ่ะ 3,200 เหรออ๋อถ้าเกิดเดี๋ยวนะจริงๆตรงนี้มันไม่นับนี่หว่ามันต้องนับแค่ในสโตอ่ะสโตเกิน0ก็ขายเลยมันเยอะไปเนื้อส่งบรรณาการไปเป็นยีราฟอะชีต้ากับยีราฟเอามาจากไหนวะแอฟริกาอีก1เดือนจะโดนบุกโจมตีอยู่ใกล้ฝ่ายเฮาก็ไม่ชอบมาละทหารเราตอนนี้เวลอะไรโอ้โหเวล5หมดมีเวล4 2กองสกอร์เปียนกับสกอร์เปียนกับเลปพาร์ดจะบุกเราอีกแล้วอะครับงานว่างานอยู่ที่200เลยเหรอค่อยๆตัดออกตรงนี้อุ๊ยกดผิดทำเป็นสโตเก็บของอีกอันนี้จะเก็บแค่พวกเก้าอี้คือตรงนี้เราจะไม่เก็บเก้าอี้แล้วอีโบนี่มันน่าจะเป็นของแต่งบ้านก็นำเข้ามาเลย3,000น่ะทำไมเนื้อมันส่งออกไม่ได้อะ
Export over 0บวงสรวงเทพราและเซตอีก6เรือนจะโดนบุกครับอ่ะเราก็ส่งไปจัดการกลางทางก่อนเลยตรงนี้ไม่มีใครทำงานวะอ๋อไปอุดเส้นทางมันอีโบนี่200ไม่มีส่งบรรณาการไปก่อนลิงแสนรู้เอาไปคนว่างงาน210อ่ะโหอยากปั้นหม้อขายนะเนี่ยช่องทางการค้ากับเคอร์มากลับมาแล้วมีแต่ import ไม่มี export เลยนี่เปิดช่องทางการค้าหมดแล้วนะโคตรจนอะไม่อยากใช้นี่เลยมาอะอย่างไถพื้นที่เลยสร้างหมู่บ้านแล้วเอนเตอร์เทนอีกอ
ังค์เราเยอะครับไม่ต้องห่วง 108,000 อ่ะเยอะอาหารหมดอาหารก็เยอะแต่หมดแล้วยุ้งฉางหมดแล้วสองหกแล้วครับจะจบแล้วหกเรือจะโดนบุกอีกแล้วล็อกเก้าอี้เอาไว้เลยเผื่อฟาโรห์จะขอต้องการโรงเรียนชอบขึ้นมาตอนที่ผมจะกดวางทุกทีข่าวสารส่งบรรณาการไปยีราฟกับชีต้าไปกินเอาไปกินฟาโรห์นะเข้าหามันไส้โดนบุกอีกแล้วครับบุกมาทำไมบุกมาก็แพ้อยู่ดีลงตัดไม้เพิ่มจุดเล็กๆนี่ใส่ไปใส่สวนไปด้วยงานมันมีเยอะไปเหรอไม่ใช่คนงานมีเยอะไปแบบคนว่างงานอะเยอะไปให้ไปตัดไม้อะไปหาไม้ตัดซะไปส่งออกไม้เป็นหลักแล้วเนี่ยลงทำกระดาษไม่พอครับเบียร์ส่งก็ส่งออกไม้ก็ส่งออกนี่เฟอร์นิเจอร์นี่เอาออกดีกว่าเอมตี้แล้วก็โอเคผู้ไม้หมดป่าเลยเมื่อกี96แล้วจะจบแล้วคนงานเหลือตั้ง318อ่ะอ้าวเฮ้ยเริ่มลดน่าจะไม่มีงานก็เลยออกปวดหัวเลยสโตไปอีกจะโดนบุกอีกแล้วครับส่งไปงัดเลยครับคือมาอ
อ่ะไปล่าสัตว์กันอีกไม่มีงานอะไรให้ทำละไม่ต้นแมปนี้คอนเทนต์น้อยนะแค่สร้างกองทัพอ่ะกันบ้านให้ได้ว่ารายได้จากไม้ก็ได้ได้เลยตั้งแต่ต้นเกมง่ายจัดติดแค่นี่ไงคน 3,000 พอดีส่ง200ให้ฟาโรห์ก่อนโอเคครับผ่านแล้วกับซาลีมาโอเอซิสนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ